ใครต่อยกูตะเกียบมึงมาสิตายซะเฮ้ยโซติตัวไอ้เชี่ยโคตรจิกเลยกูโซติตัวด้วยแม่งฟุกจัดนี่ไงหัวลงตายครับคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสวัสดีครับน้องๆทุกคนแน่นอนว่าบล็อกฟุตเนี่ยได้สปอยอัปเดตมาใหม่นั่นก็คือฟาเกนมันก็คืออัปเดตดับเอาได้ไปดูแล้วกันพี่ไม่ค่อยอยากจะฝ่อยเท่าไหร่เอาได้คลิปนี้ขอคนละไลค์พี่ขอคลิปนี้สัก500ไลค์ฮะกูเป็นยาอ่อนอย่างว่าก็ขอสัก500ไลค์นะครับก็กดให้ถึงละกันนะครับไม่แค่500ไลค์เองอ่ะไม่เกินใจหรอกจะมาเช็ดไมค์ก่อนละกันน้ำลายติดไอ้สัสก็เอาเป็นว่าในวันนี้พี่จะมาสปอยอัปเดตให้น้องรู้กันหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วแต่ก็มีบางคนที่ยังไม่เห็นนะครับนั่นก็คือไอ้ดาบนี่กูดึงมายังไงดีวะนี่ไงเอ้าสิบหายอ้อนี่ไงครับทุกคนมันครับนั่นก็คือดาบให้น้องๆเดา ว่ามันคือดาบอะไรพี่ว่าถ้าหลายคนเดาเนี่ยน่าจะเดาเป็นดาบใหม่ใช่ปะเพราะมันถือเท่าที่เราเห็นเนี่ยคือแอดมินเนี่ยถืออยู่2อันนะครับคือถือหนึ่งคู่เลยอะทุกคนเดา ว่ามันคือดาบของตัวอะไรเท่าที่พี่เห็นนะครับไอ้คนที่ถือ2ดาบเนี่ยโอเด้งปะวะจำไม่ได้ฟาเกนใช่ครับทุกคนโอเด้งเนี่ยถืออยู่2ดาบนะครับนอกนั้นพี่ไม่ดูนานแล้วพี่ไม่รู้ว่าตัวไหนมันถือ2ดาบนะครับแต่พี่จำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ถ้าเป็นสกิลสีแดงอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคาตานะมันคือดาบคาตานะแน่นอนคาตานะงงๆอ่ะเพราะว่าพี่สังเกตจากแบบสวดทรงองค์เอลสรีระแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มายังไงเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยช่างมันแล้วกันมันประกอบเป็นตัวประกอบฉากครับมันไม่เกี่ยวแต่ให้น้องๆเดาแล้วคอมเมนต์ว่ามันคือดาบอะไรดาบเนี่ยสีแดงเนี่ยดาบโอเด้งป่าววะดาบโอเด้งนี่ก็อยู่กับโซโลไม่ใช่หรอกูงงว่ะไม่คิดเอาก็เอาเข้ามาไม่อัปเดต10ปีเอามา1ไม่ใช่อัปเดต1ปีมีครั้งมึงเอาดาบมาแค่2เล่มเนี่ยนะเกินไปเปล่าเอาละบ่นไปก็ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาให้ดูว่ามันคือดาบอะไรกันแน่ก่อนอื่นขอคนละ1ไลค์และ1ซับสไครบ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่แล้วก็ขอบคุณ 300,000 ซับสไครบ์นะครับถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีพี่ในวันนี้อย่าลืมกดติดตามให้ถึงสัก 400,000 แล้วกันในปีนี้พี่ขอสัก 500,000 นะครับเดี๋ยวเราจะทํา Q&A กันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะโพสต์ Q&A ที่หน้าเฟซไปติดตามเฟซพี่ได้นะครับและนี่ก็คือเฟซของพี่นะครับสามารถไปแอดไปติดตามกันได้นะครับจุกูเอาโอเคเราเข้าเรื่องอะไรในวันนี้เราก็จะมาให้ดูว่ามันคือดาบอะไรนะครับแน่นอนว่าถ้าพี่เดาแล้วเนี่ยมันต้องเป็นคาตานะอีกแล้วเว้ยคาตานะคู่อ่ะทุกคนเข้าใจปะไม่มีดาบไหนที่แบบใช่พี่ลืมบอกไปก็คือที่พี่สงสัยนะครับก็มี2ก็คือดาบใหม่กับดาบรีเมคเข้าใจคำว่าดาบรีเมคไหมไม่เข้าใจหรอกกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกูพูดเพื่อเนี่ยครับดาบที่มันเป็นคู่ในบล็อกฟุตตอนนี้นะครับก็เป็นคาตานะไอสัตอ้าวคาตานะหายไอคาตานะกะแหละแบบไม่ใช่ทริปเปิลคาตานะนะคาตานะคู่อ่ะอันนี้ปะวะไม่ใช่พี่จำได้ว่ามันมีคาตานะแบบเป็นคู่อยู่นะไม่รู้ว่าพี่ได้ซื้อมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะกูดูรูปใหม่ก่อนแป๊บนึงพี่ขออนุญาตดูรูปใหม่นะครับเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่ามันคือดาบอะไรไงขอดูก่อนเฮ้ยสกิลสีแดงสกิลสีแดงมันทูชิตะครับทุกคนแม่งมันพี่ก็โง่ตั้งนานมันไม่ใช่คาตานะมันคือทูชิตะโง่เอ้ยด่าตัวเองมันคือทูชิตะครับมันไม่ใช่คาตานะดูเนี่ยทูชิตะเนี่ยเหมือนป่ะเราเปิดไฮคิเนี่ยโคตรเหมือนแบบเหมือนมากแสดงว่ามันต้องเป็นทูชิตะแบบว่าผสมกันอะเหมือน3ดาบอะทูชิตะผสมกับอะไรดีกับยามะโอ้โหเหี้ยโกงกันไปเปล่าแอดมินฮะพี่มาละตะกี้นี้พี่ไปพี่เห็นว่าจมูกพี่แดงนะครับเพราะพี่เป็นร้องไห้พี่อกหักอะเราเล่นนะคุณตอแหละนะอย่าคิดจริงจังนะก็มันคือทูชิตะกับยามะผสมกันนั่นเองใครคิดว่าใช่ก็คอมเมนต์บอกพี่ส่วนใครคิดว่าไม่ใช่ก็คอมเมนต์บอกพี่เหมือนกันแต่แน่นอน FC ช่องพี่ก็ต้องคิดแบบเดียวกันกับว่ามันทูชิตะกับยามะผสมกันคุณนี่มันเกียนจริงๆอัจฉริยะเกินคิดได้ไงนี่ไม่มีใครคิดได้เลยนะพูดตรงเชื่อป่ะว่าพี่คือคนแรกที่คิดว่ามันคือทูชิตะกับยามะผสมกันนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดได้หรอกก็จะมีแต่พวกแบบเออบรรยากาศอ่อนแบบนี้ทุกคนครับดาบใหม่ทุยมันคือทูชิตะกับยามะครับปะโถต้องให้ซันคงพูดนี่สอนมึงหนึ่งเป้าไอ้ไก่เฮ้ยได้นะถ้าทูชิตะกับยามะผสมกันเมื่อไหร่มึงเจอกูแน่นี่ไงเอาเฮ้ยเดี๋ยวละกูจะโดนลุมละกูไปละดูดิพี่จะโดนลุมอ่ะไม่โดนเลือนมานี่นี่ไงมึงก็ทำได้เท่านั้นแหละครับทำได้เท่านั้นแหละสิบหายแล้วกูหนี
มันลุมสองนะทุกคนถ้ามันไม่ลุมพี่ว่าพี่น่าจะใส่ได้นะครับแต่แม่งมันลุมไงเฮ้ยมึงลุมเพื่ออะไรวะไอ้กระจอกแม่งลุมอ่ะไม่ต้องไปลุมกูใส่ไปนานแล้วแม่งลุมกูไอ้แม่งคนโง่เลยพวกมึงแม่งขี้ลุมจังวะขุดท้อว่ะซันท้ออ่ะซันโดนลุมตลอดเลยอ่ะทุกคนแล้วแม่งเกมอย่างแหลกมึงกว่ามึงจะดาบเข้ามานะมึงปรับเกมให้เรื่องก่อนครับแอดมินขุดท้อว่ะไปแล้วจ้าโหนี่ทุกคนแบบพี่ไม่อยากให้ทุกคนเห็นสภาพพี่แบบนี้เลยแบบข้อเกมเป็นไรกูต้องเป็นกลายเป็นลูกอีรันเนอร์หรือไงเพราะแบบขี้ลุมนะครับแบบโดนลุมเยอะมากไม่มีใครกล้าหนึ่งกับพี่เพราะมันรู้ว่าแบบมันสู้พี่ไม่ได้ไงมันก็จะลุมอ่ะไม่ท้อนะเพราะเกือบเป็นคนโหดแม่งแบบอยู่ยากนะครับทัวร์เนี้ยเห็นไหมเขาก็บอกอยู่ว่าอย่าลุมมึงไม่เข้าใจเรื่องอะไรกันมึงจะลุมเพื่อฟาเกนเกมงอไม่เกมมันดีเว้ยแต่แม่งกูเจอโลกขี้ลุมนะครับกูต้องทำบ้างละโลกขี้ลุมถ้าหนึ่งอ่ะพี่สู้ได้นะพี่อยากเล่นด้วยแต่ไม่ขี้อ่ะโดนลุมด้วยใครจะอยากเล่นด้วยแล้วกูบ่นเก่งเกินมาสิเฮ้ยอย่าเสือกดิเฮ้ยไอ้โง่มึงหลอนหรือไงเนี่ยเพิ่งขาดความอุ่นเหรออุ้ยโคตรแหลกเลยเฮียตึงว่ะพี่เจอตึงอีกแล้วเนี่ยมันแหลกอ่ะโอ้ฮะมันท้อแม่งแหลกตลอดไหนทุกคนเห็นปะมึงไม่แหลกบ้างเหรอฮะกูถามหน่อยมึงไม่แหลกเหรอไอ้ไก่ฮะเอาเปล่าแบบมันแหลกอ่ะพี่ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเกมที่ทุกคนพี่ไม่ค่อยแคร์เพราะว่าเกมมันแหลกนะครับที่แบบคือเกมมันโง่ทุกคนเข้าใจปะนี่ไงฮะเอาปะล่ะเหมือนมึงเก่งอ่ะไอ้เหี้ยได้แต่คอมโบวันช็อตนั่นแหละคอมโบวันช็อตแม่งไม่ต้องทำอะไรมากอ่ะมึงไม่ต้องเปิดไฮคีไม่ต้องอะไรอ่ะแค่แบบก็แค่คอมโบให้มันตายๆอ่ะเอาง่ายปะคือแบบไม่เปิดอาการให้ศัตรูได้ส่วนนะเขาเรียกพวกไม่มีฝีมือครับพวกขี้กลัวตายใช่โง่กูไม่ตายว่ะเฮ้ยมึงหนีกูอีกละมึงคิดภาพตอนที่มึงไล่ฆ่ากูด้วยครับน้องมึงรู้สึกยังไงครับตอนที่มึงลุมกูอะฮะมานี่ไอ้ไก่ไอ้กระจอกสภาพสมเพศไอ้สัตว์ฮะหนีกูอีซี่เลยละกันแม่งจริงๆพี่ชนะมาแล้วนะครับพี่ชนะแล้วเว้ยมันหนีพี่ไงกระจอกสภาพสมเพศไอ้ควายคือปากแซ่บๆอย่างงี้มันต้องมาส่วนกูแล้วแหละมาสิเห็นมั้ยมันเจอพี่อีซี่ใส่มันก็แบบหัวร้อนเลยแบบเฮ้ยแม่อีซี่ใส่กูมาสิฮะมาเล่นมึงเหรอฮะไอ้โง่ฮึมาเล่นเหรอแม่งหนีกูไอ้น่าเบื่อไม่เล่นด้วยล่ะเดี๋ยวมาสิมาสิมาสิหนีดิหนีดิหนีเลยหนีเลยหนีไปเลยเดี๋ยวมันบอกเป็นอะไรเนี่ยรันอะไรครับไม่ได้ครับกูไม่ได้ฮิตรันครับมึงสิรันกูไอ้โง่มึงที่แถไม่ขึ้นแถไม่ขึ้นก็ยังจะแถหน่อยบายว้าวไปแล้วจ้ากูไปละพี่ชนะมาแล้วเว้ยเพราะมันหนีพี่ไงคนหนีคือคนที่แพ้คุณเข้าใจปะคนชนะมันไม่หนีหรอกเว้ยไอ้พวกที่หนีมันคือขี้แพ้กูหัวร้อนละมึงยังไม่จบอีกเหรอมานี่ดิไอ้ขี้แพ้ถ้ากูลุมแล้วมึงหนีกูจะไม่บ่นมึงสักคำเลยแต่นี้กูไม่ได้ลุมสักกระแอะเดียวอ่ะกูมาตัวเดียวได้ซ้ำอ่ะเฮ้ยมันจะลุมกูอีกแล้วอ่ะเยสมีการโซหนีแสดงว่ากลัวจัดกลัวจัดเอ้าลุมเนี่ยอย่างเงี้ยหนีได้เลยเพื่อนโอ้โหไม่พี่ลุมอีกแล้วกูจะไม่ได้สักคิวจริงหรอวะซัดเนี่ยไอ้สัดFC หมดความศรัทธาในตัวพี่ละเพราะพี่โดนลุมลุมทำไมครับโอ๊ยไอ้เหี้ยคุณโดนตุ๋ยไอ้สัตว์นี่ไงมาใครตุ๋ยกูตะกี้มึงมาสิ1คิวไปแล้วตะกี้เนี่ยมาใครตุ๋ยครับตะกี้ใครตุ๋ยวะกูงงไปหมดละตอนเนี้ยวันคราวนี้เลยแล้วกันถ้า1เนี่ยพี่บอกว่าถ้า1นะครับพี่ได้หมดเลยนะแบบไม่ได้คุยนะเว้ยพี่ไม่ได้ขี้คุยนะเนี่ยมึงดูมั้ยมึงดูสิสกิลมันยังสกิลไม่โดนมันจะเอาอะไรมาทุบพี่เฮ้ยขออนุญาตนะครับขออนุญาตตุ๋ยนะครับโอ้ยปาดโถเปิดประตูหนีด้วยไอ้เหี้ยโคตรเกียนมามาสิพี่ก็อยากจะรู้ว่ามึงกับกูเนี่ยใครจะโหดกว่ากันครับไม่ได้เล่นนานพี่ก็โหดเหมือนเดิมนะฝีมืออ่ะมันอยู่ในสายเลือดโอ๊ยไม่ใส่ละกูว่าไม่ใส่ละกูเริ่มกดมั่วแล้วตอนเนี้ยมานี่ครับแช่แล้วก็ดูด2ต่อเป็นการดูดที่หน้าด้านมากเลยนะครับตอนนี้การดูด2ต่อเนี่ยเป็นการดูดที่แบบว่าหลายๆคนค่อนข้างกลัวนะครับเพราะมันหน้าด้านอ่ะแบบคือมึงดูดกูไม่พอมึงไม่ปล่อยโอกาสให้กูได้สวนตายซะเนี่ยโดนทิ่มตูดนี่ขนาดแค่ทูชิตะนะทุกคนคือถ้าพี่เอายามะผสมกับทูชิตะนี่บอกเลยว่าเกียนก็บอกเลยเท่านี้แหละคือมันจะเกียนเว้ยเดี๋ยวพี่ไปเอายามะมาเล่นดูนะเพราะพี่ไม่ได้เล่นยามะนานแล้วเหมือนกันและตอนนี้พี่ได้
เปิด FPS FPS สูงเรียบร้อยนะครับแล้วทุกคนดูให้มันขอโทษอะไรวะเนี่ยผมขอโทษโอ้ไม่ต้องขอโทษครับน้องที่มึงทำกับกูอ่ะมันใช้คำว่าขอโทษอย่างเดียวไม่ได้มึงมันเลวมากแม่งรวมจุดข้างหัวกูตกดูดิขนาดพี่เข้าเซฟโซนแล้วกูยังตายอ่ะมึงเกินไปมาได้เวลาที่พี่ต้องแสดงแสงอานุภาพของยามะพี่ละยามะนี่เป็นดาบที่ได้โคตรยากนะครับแล้วก็โคตรไก่ nope. มึงเจอกูคอมโบไม่เป็นนะพี่ก็จะคอมโบมั่วเลยนะครับทุกคนก็ไม่ต้องบอกพี่ว่าเอ้ยพี่มีคอมโบไม่เป็นตอนนี้พี่คอมโบไม่เป็นวะพี่แม่งไม่ฝึกพี่แม่งไม่ทำเพื่อ FC เลยเพื่อพี่คอมโบไม่เป็นนะครับบอกไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังกับกูขออนุญาตม้วนไปเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ไงปึ๊บโอ้ไม่โดนโซนในตัวดิโซนตัวให้หน่อยไม่ติดดิเฮ้ยโซนในตัวไอ้เชื่อโคตรเก่งเลยกูโซนในตัวด้วยแม่งฟุกจัดนี่ไงผมว่าลงตายครับโอ้ยพี่ไม่ได้ฟุกนะโซนในตัวที่แกมันเป็นฝีมือของพี่เองสกิลว่าวไม่ได้ว่าวสิเขาเรียกว่าสกิลขู่ฟาดโอ้โหจิตใจมึงทำด้วยอะไรนี่ไม่ให้พี่ได้สวนสักโอ้ยเชี่ยเกียร์โคตรเกียร์แม่งตุ๋ยกูแบบไม่ให้พี่ได้ส่วนเลยอ่ะมาไอ้ไก่กลัวจริงมังกรก็มังกรถอดกูไม่ได้ยากหรอกครับก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะก็แค่เล่นมังกรอ่ะนี่ไงเฮ้ยหลุดได้เพราะคาบูชาใครวะตะกี้เนี่ยไปละไม่จะลุมกูอีกมาดิแจ๊ะเปล่าไม่ใช่แบบเล่นกะจะให้กูลงข้างล่างเดียวกูไม่ลงนะไม่ลงนะลงแล้วกูเสียเปรียบนะกูไม่ลงนะอยู่ข้างบนนี่แหละไม่ครับไม่ลงครับคุณต้องขึ้นมาครับไอ้เหี้ยมังกร2ตัวเลยเหรอขึ้นปืนมุ้ยอ๋อแล้วกูโดนไอ้กูอยู่กลางวงกลมวงล้อมมังกรเลยอ่ะกูว่าละไปทางนั้นโดนลุมอย่างเดียวเลย1คิวฮะเอ้าพี่โดนลัดโอ้กูบวกกับแม่งเป็นชั่วโมงไอ้เหี้ยนี่มาลัดสมเพชกูบอกมึงเลยเพื่อนมึงไม่น่ามาตรงนี้เลยกูล่อมึงไปตรงนู้นแล้วตั้งแต่แรกมึงไม่ฟังกูเป็นไงใครบอกมึงไม่ฟังกูตั้งแต่แรกมึงโดนมันใส่เลยเห็นเปล่าแล้วมึงก็จะบอกว่าดีจริงไอ้ค่ะกูผิดอะไรกูไม่ผิดคือผมล่อมันมาตรงนี้แล้วนะแม่งไปอยู่กับไอ้ตัวนั้นน่ะกูผิดอะไรกูไม่ผิดมึงโง่มึงไปหามันเองอ่ะมึงมันโง่เพื่อนกูไม่ผิดเอ้ยจะโดนตุ๋ยอีกแล้วอ่ะโอเคกูไปละโชคดีเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คือตอนแรกอ่ะพี่จะไปลุมไอ้ตัวที่กูไม่ไหวละพี่โดนเสือกอีกแล้วอ่ะเฮียไอ้ตัวเนี้ยมันชอบเสือกอ่ะแล้วมันมีใครยุ่งกับมันเลยนะพอกูจะมาตีไหมเฮียนี่ก็จะมาฆ่ากูไอ้เฮียเอ้ยมันเป็นพ่อมึงยังไงล่ะไปเอ้ยเอาค้างเอาโอ้โหเซิร์ฟค้างกูไม่เล่นละกูไปละเพราะที่ไม่อยากเล่นเพราะว่ามันมีไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ PVP ที่อะไรเนี่ยมันรอลาสเว้ยพี่ก็เลยแบบไม่อยากเล่นนะครับแล้วไอ้พี่ก็โง่มึงจำไม่ได้หรือไงล่ะมันฆ่ามึงไงควายเออหรือมันมาด้วยกันนะอาจจะมาด้วยกันก็ได้มันน้อยไงคือมันมาลุมพี่อ่ะมันมาลุมกูเอาละใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝันดีเออกูเหนื่อยไอ้เหี้ยน่าเบื่อโดนลุมตลอดไอ้พวกมันมีปัญญาสู้1-1ไอ้โง่